ครูไม่เคยมองพวกเธอเป็นลูกศิษย์นะเธอคือคนในครอบครัวเมื่อเรามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันคนอยู่อย่างมีความสุขสวัสดีค่ะนี่คือรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะรายการซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำเสนอเรื่องราวและสาระดีๆของผู้รับทุนมานำเสนอต่อท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงในช่วงนี้นะคะทำให้รายการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นไปอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเนื้อหาของรายการในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอโครงการคุณภาพอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั่นก็คือโครงการ2 Gen 2คน2วัยผลงานของผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไปประจำปี2562นะคะโดยมีคุณทัพทิมจำปานินเป็นหัวหน้าโครงการค่ะมันมีการที่อยู่ด้วยกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นมาหลายปีก่อนค่ะหลังจากที่ได้พบว่าบนโลกออนไลน์นะคะมีความเห็นระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากค่ะจึงเป็นการจุดประกายความคิดในการทำสารคดีเกี่ยวกับคนทั้งสองวัยขึ้นมานะคะเพื่อเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูค่ะว่าถ้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่หันหน้าเข้าหากันให้เวลาและให้พื้นที่แก่กันมากขึ้นช่องว่างระหว่างวัยก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะโครงการ2 Gen 2คน2วัยนะคะต้องการที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อเติมช่องว่างระหว่างคนทั้งสองวัยค่ะโดยจะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั้งสองวัยนะคะที่แม้ว่าจะมีความแตกต่างและห่างกันด้วยช่วงอายุแต่ก็จะมีสาเหตุและปัจจัยบางอย่างนะคะที่มาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มคนสองวัยนี้ให้สามารถใช้ชีวิตที่กลมกลืนและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะโครงการนี้นะคะจึงเปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางที่จะช่วยลดช่องว่างทางสังคมระหว่างคนสองวัยและยังเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่สังคมไทยจะเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยค่ะโดยจะนำเสนอผ่านรูปแบบสารคดี10นาทีนะคะมีทั้งหมด10ตอนเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็คือ Facebook และ YouTube 2 Gen 2คน2วัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้คัดเลือกผลงานบางส่วนที่น่าสนใจของโครงการมาเล่าสื่อกันฟังค่ะเรื่องราวความแตกต่างระหว่างคน2วัยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเชิญรับชมค่ะสักวันเราจะร็อกเรื่องราวของคน2วัยคือเด็กวัยรุ่นที่อยากเล่นดนตรีกับครูสอนดนตรีวัย43ปีที่เพิ่งย้ายมาใหม่และมีความมุ่งมั่นที่จะปั้นวงร็อกเด็กๆขึ้นมาแม้การทำวงร็อกที่ประกอบไปด้วยเด็กอายุ 7-14 ปีจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ครูน้อยและเด็กๆวงจึ๊กกระดือยก็จับมือกันก้าวข้ามความต่างเจนต่างวัยเดินไปสู่ความฝันเพื่อสักวันเราจะร็อกเจนส์2คน2วัยพาคุณมาพบกับวงจึ๊กกระดึ๋ยวงดนตรีอะคูสติกที่ตั้งเป้าหมายว่าสักวันเราจะเป็นร็อกการรวมวงของเด็กๆถึงวันนี้เพิ่งผ่านมาได้เพียง3เดือนเริ่มจากไม่มีใครเล่นเครื่องดนตรีเป็นเลยสักชิ้นพวกเขามารวมตัวกันเพราะแค่มีใจรักอยากเล่นดนตรีแล้วมาขอเรียนครูน้อยเลยจับมาร่วมวงกันโยกหัวหน่อยยิ้มหน่อยครูน้อยกิติชัยพันธมาศหรือครูน้อยขาร็อกครูดนตรีมากความสามารถที่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียเรื่องการปลุกปั้นวงดนตรีร็อกวันนี้ครูน้อยมาเป็นครูสอนดนตรีที่บ้านเกิดจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมกับความมุ่งมั่นเดิมคือการสร้างวงดนตรีร็อกชาวร็อกชาวร็อก
ีของพวกเราคือชื่อวงจึกกระเดยครับแรงบันดาลใจคือพฤติกรรมของเด็กๆในความทะเล่นของเขาในความใส่ซื่อของตัวเขาก็เลยมีชื่อว่าจึกกระเดยครับเมื่อก่อนโรงเรียนนี้เคยมีครูดนตรีครับแต่ก็ได้เงียบหายมาหลายปีแล้วไม่ได้มีครูดนตรีมาสอนผมก็ได้เข้ามาสู่จุดนี้เลยทำวงดนตรีแล้วก็สอนวิชาดนตรีให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ครับผมที่โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนาแห่งนี้เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้เริ่มฟังและเล่นเพลงร็อกมาตั้งแต่ต้นครูน้อยจึงเริ่มสอนจากเพลงที่มีจังหวะสบายสบายก่อนตามทักษะและความต้องการของเด็กเป็นหลักให้มันชัดเจนกว่านี้หน่อยน้ำหนักลงหน่อยเพราะว่ากีตาร์โป่งอ่ะมันจะใช้พลังมากกว่ากีตาร์ไฟฟ้าผมไปดูรายการหนึ่งครับเห็นครูน้อยลงครับได้เจอเขาครับแล้วผอ.ก็ได้บอกว่ามีครูดนตรีมาแต่ผมไม่คิดว่าเป็นครูน้อยครับนั่นแหละถูกต้องใช่อีกรอบนึงแล้วก็คุณน้อยเข้ามาก็ผมวิ่งไปหาเขาคนแรกครับบอกว่าขอสอนกีตาร์หน่อยครับก็ไปขอคุณน้อยเรียนพิเศษค่ะต้นข้าวเป็นคนไปชวนแล้วก็มาเล่นด้วยกันเห็นว่ามันเป็นวิชาดนตรีด้วยเห็นว่าคิดว่ามันจะสนุกอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคุณน้อยครับตอนแรกนึกว่าแต่ครูคนอื่นครับคุณน้อยเป็นครูที่น่าเรียนด้วยครับโด่งต้องภูมิใจเพราะโด่งคือกระดูกสันหลังของวงเลยให้ทำนองของเพลงจังหวะนี้อยู่ที่โด่งเพราะโด่งเป็นคนให้อารมณ์ของบทเพลงเป็นครูอีกคนหนึ่งในโรงเรียนที่ทำให้ผมแบบมีความสุขครับครูน้อยเขาเป็นแบบเล่นเหมือนเพื่อนเลยครับแต่ครูลองขึ้นอินโทรแล้วหนูก็ลองตีอยากให้ครูสอนให้ผมเก่งทำไมต้องสอนให้เก่งครับต้องตีตาครูที่3 4รู้สึกมีความสุขแล้วก็ทราบซึ้งมากที่ได้เจอกับครูน้อยครูต้องการดูอารมณ์ของเธอที่เธอจะสื่อให้ครูดูว่าครูมีความสุขไหมฝันทุกคนก็มีสิทธิ์ฝันเมื่อก่อนหนูก็เล่นไม่เป็นค่ะพอครูน้อยมาก็เล่นได้เลยค่ะแล้วก็ความรู้เยอะเลยค่ะการนิสัยเปลี่ยนแปลงขึ้นครับระเบียบเรียบร้อยความขยันครับขยันมากขึ้นครับดนตรีทำให้ผมเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับในเรื่องความอดทนและเรื่องในความพยายามแต่ก่อนเขาพูดอะไรผมก็จ้องจะหนีนะเดี๋ยวนี้เขาพูดอะไรผมก็จะทำให้มันดีขึ้นครับขอบใจทุกคนที่วันนี้ทำให้เรามีรอยยิ้มครูไม่เคยมองพวกเธอเป็นลูกศิษย์นะเธอคือคนในครอบครัวครูเคยบอกเสมอว่าเมื่อเรามีโอกาสได้อยู่ร่วมกันคนอยู่อย่างมีความสุขในวงจักรดื่อเนี่ยมันหลากหลายช่วงชั้นหลากหลายวัยนะอันนี้มันเป็นโจทย์ของผมที่เราจะต้องทำไงให้อยู่กึ่งกลางระหว่างเด็กอายุ7ขวบถึง14ขวบเราต้องทำตัวเหมือนเขาเราต้องเข้าไปหาเขาเราจะได้เรียนรู้ว่าเด็กวัยนี้เขาต้องการอะไรปัญหาต่างๆในการฝึกซ้อมหรือการสอนเด็กเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งผมจะมองไปเรื่องของธรรมชาติของเด็กของวัยนั้นถ้าเราเอาตัวเองอ่ะเป็นมาตรฐานวัดเด็กว่าต้องอย่างนี้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 มันจะกลายเป็นความทุกข์แล้วเราจะไม่สนุกในการเรียนรู้เราต้องเข้าใจเด็กก่อนคนก็มีสิ่งฝันฉันเองก็มีความฝัน
นอกจากพ่อแม่เป็นครูคนที่1แล้วครูบาอาจารย์เป็นครูคนที่2แล้วเด็กๆคือครูที่3ของผมเด็กๆสอนผมหลายๆอย่างและหลายมุมเพราะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปดนตรีไม่มีการแบ่งอายุเมื่อมาสู่ดนตรีแล้วคุณคือวัยเดียวกันครับแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือเด็กๆนั่นแหละที่ทำให้ผมไม่เคยรู้จักคำแก่เลยครับผมเราตอบไม่ได้ว่าวงจึ๊กกระดือยจะได้เป็นวงร็อกสมความตั้งใจหรือเปล่าคงต้องให้เวลาครูน้อยฝึกฝนเด็กๆแต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือความสุขของเด็กๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับครูน้อยแม้ช่วงวัยจะต่างกันแต่ก็มีใจดวงเดียวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่พวกเขาชอบส่วนอีกเรื่องที่น่าสนใจของโครงการ Two Gens 2คน2วัยคือเรื่องเปตอง2วัยนะคะจะสนุกสนานและอบอุ่นแค่ไหนไปรับชมกันค่ะเปตอง2วัยเป็นเรื่องของคนสูงวัยที่มักถูกทิ้งให้เหงาเฝ้าบ้านการมีกีฬาอะไรสักอย่างให้เล่นจึงเป็นตัวช่วยคลายเหงาให้คนสูงวัยได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งมีเด็กๆมาร่วมทีมก็ยิ่งทำให้การเล่นนั้นมีสีสันที่ชุมชนพูนบำเพ็ญภาษีเจริญเด็กๆและผู้ใหญ่นิยมเล่นเปตองร่วมกันทุกวันนอกจากความสุขแล้วกีฬาเปตองยังช่วยคืนคุณค่าในตัวเองให้กับผู้สูงวัยได้อีกด้วยส่วนเราก็จะได้เห็นภาพความอบอุ่นและความผูกพันของคนสองวัยในชุมชนนี้ได้อย่างชัดเจนครับยามว่างของคนสูงวัยหลังเกษียณไม่ทำงานจะมีอะไรบ้างนอกจากนั่งคุยกับเพื่อนวัยใกล้ๆกันหรือไม่ก็นั่งคอยเวลาให้หมดไปวันๆหนึ่งหรือถ้าโชคดีหน่อยก็ฆ่าเวลาด้วยการโขกหมากรุกกับเพื่อนๆวัยเกษียณด้วยกันกินดีเวลาความสุขของตาก็รอเวลาเย็นๆทำไมความสุขของคุณลุงเหล่านี้จึงต้องรอจนถึงตอนเย็นด้วยล่ะครับไปเล่นเปตองกันครับกายครับเราตามคุณลุงไปดูกันดีกว่าครับเอ้ยว่าไงเอามายังมีแรงโยนฝ่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอกันเลยเปตองเป็นกีฬาที่ผู้สูงอายุที่นี่โปรดปรานมากคุณลุงจะนัดกันมาเล่นเกือบทุกเย็นบางวันก็มีเด็กๆมาเป็นกองเชียร์ด้วยเล่นโดยการมันก็น่าเบื่อเพราะมันเล่นกันเองแพ้ชนะก็เองกันทุกวันแต่นี่อยากจะได้คนมาเปลี่ยนมั่งมาเอาชวนเด็กมาเล่นมั่งเอาคนที่อื่นมาเล่นมั่งมีเด็กมีอะไรมาเล่นมันก็มีสีสันหน่อยเวลาโยนปั๊บก็ต้องปั้มนะการยืนของเรานี่ให้มั่นคงเสร็จปุ๊บเราต้องปล่อยไปตามสรีระของตัวเราปล่อยไปอย่างลักษณะนี้วันหนึ่งคุณลุงตุ๊กก็พบวิธีทำให้เปตองกลับมาเป็นกิจกรรมยามว่างที่สร้างความตื่นเต้นและกลับคึกคักขึ้นมาอีกครั้ง
เปลี่ยนใช่แล้วครับเด็กๆที่เคยเป็นกองเชียร์นี่เองที่กลายมาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมเปตอง2วัยแห่งชุมชนภูนบำเพ็ญเห็นตาเขาเล่นก่อนก็เลยดูไปเรื่อยๆก็น่าสนุกก็เลยลองเล่นดูครับผมตั้งก่อนจ้ะหลังไร้ค่าหน้ามีประโยชน์ข้างสร้างปัญหาลูกเปตองแต่ละลูกเนี่ยมันจะมีประโยชน์ทั้งนั้นการที่เราจะให้ลูกแรงเราก็โน้มไปข้างหลังมากๆถ้าเริ่มแรกก็คือเราเล่นกันระหว่างผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่ทีนี้ว่ามันก็น่าเบื่อนะครับเพราะผู้ใหญ่เนี่ยเอาใจยากยิ่งกว่าเด็กอีกอ๋อนี่แหละแกนเนี่ยคือตัวที่เราจะโยนไปเป้าตัวแต่เนี่ยปึ๊บแล้วลูกเนี้ยลูกเหล็กที่เราจะเล่นเนี่ยลูกเปตองอันไหนถ้าใกล้แกนที่สุดอันนั้นจะเป็นฝ่ายที่ว่าชนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยตีเมื่อก่อนที่ไม่ได้เล่นเปตองกับเขาคิดว่าเราไม่ชอบเขาแต่หลังจากที่เขาสอนผมรู้สึกว่าคิดเปลี่ยนไปเพราะว่าเขาแบบสอนให้เรามีแบบมีเหตุผลให้เราเติบโตด้วยการเป็นคนดีครับตั้งแต่พ่อยังไม่เสียผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเปตองเท่าไหร่แล้วพอพ่อเสียผมก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกคิดถึงพ่อแล้วอยากให้พ่อมาเล่นด้วยครับเพราะเห็นคนอื่นๆเขาก็เล่นกันแบบสนุกครับผมก็อยากจะเล่นแบบสนุกกับเขาบ้างสอนวิธีการเข้าการตีการเข้าเอาความเป็นทีมสำคัญการเวลาแพ้ชนะไปไหนแพ้ชนะก็ไม่ต้องไปเยาะเย้ยเขาใครแพ้ใครชนะก็ทำจิตใจมันดีขึ้นไม่ต้องไปยิ้มเยาะเขาแพ้ชนะไม่เป็นไรอยู่ที่ใจของเรานะถ้าเขามาอยู่ในทีมของเราด้วยเราก็พยายามจะทำให้เขาเนี่ยก้าวหน้าในการเล่นให้เขาเก่งขึ้นเมื่อเขาเก่งขึ้นเราก็ต้องส่งเสริมเขาไปเป็นที่เกมสุดท้ายครับใครแพ้เลี้ยงไอติมเราต้องชนะแล้วโอเคชนะใจทุกคนทีมสู้โอเคสวยและที่นี้การที่ว่าเราจะมาสอนเด็กเนี่ยคือหนึ่งมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราจากผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยว่าเราจะมีปฏิกิริยาให้เด็กดูแบบไหนสวยตรงต้นไม้เราก็ต้องมาสอนตัวเราเองก่อนที่เราจะไปสอนเขาถ้าเราแสดงอารมณ์โกรธขึ้นมาปุ๊บเมื่อเขาเห็นเขาก็จะตามเราจะมีปฏิกิริยาให้เด็กดูแบบไหนเราก็จะเป็นตัวอย่างของเด็กมีความอิ่มอกอิ่มใจว่าเด็กเราเล่นเก่งเล่นอะไรความสุขเราก็ดีใจที่เด็กเล่นเก่งแล้วเราพาเด็กไปแข่งที่ไหนเราก็มีชื่อมีเสียงชุมชนเราไปแข่งที่ไหนเราก็ได้ชนะมาได้ถ้วยมาได้เหรียญมาเอาตีสองแต้มมีกำลังใจมาแล้ววันนี้ทีมผู้ใหญ่เป็นฝ่ายชนะแต่เด็กๆก็ได้กินไอศกรีมอยู่ดีบางวันทีมเด็กก็เป็นฝ่ายชนะเด็กที่ลุงตุ๊กสอนเล่นเปตองบางคนก็เล่นชนะจนได้เหรียญรางวัลมาแล้วแต่ชัยชนะที่แท้จริงและสำคัญยิ่งกว่าก็คือความสุขของคนสองวัยในชุมชนภูนบำเพ็ญแห่งนี้ที่คนสูงวัยจะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะถึงตอนเย็นสักทีจะได้รับหลานที่กลับจากโรงเรียนมาแข่งเปตองด้วยกัน
แถมท้ายด้วยลุงหลานนักเล่นเปตองสองวัยได้กินไอศกรีมหวานเย็นชื่นใจด้วยกันและนี่คือความสุขเกือบทุกยามเย็นของ2 Gens 2คน2วัยลุงกับหลานที่หาดูได้แถวแถวลานเปตองแห่งนี้เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่รับชมผลงานบางส่วนของโครงการไปแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรับชมผลงานทั้ง10ตอนได้ที่ Facebook และ YouTube 2 Gens 2คน2วัยค่ะสารคดีคุณภาพที่จะมาเป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างระหว่างวัยรวมทุกความต่างให้เป็นหนึ่งเสริมเติมสุขสู่สังคมค่ะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันนะคะทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวค่ะจึงได้สร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ให้กับประชาชนในรายการ Thailand New Normal ค่ะในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ส่งผลกระทบร้ายแรงไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอยู่นะครับดังนั้นประชาชนควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดความตื่นตระหนกครับจากปัญหาดังกล่าวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ Thailand New Normal โดยถ่ายทอดความรู้จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถืออาทิศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรองศาสตราจารย์ยืนผู้วรวรรณนักวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 พร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ให้คนไทยได้ดูแลตัวเองเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันโรคโควิด-19 และการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในยุควิถีใหม่นะครับท่านสามารถรับชมรายการ Thailand New Normal ได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นทางช่อง9 MCOT HD และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ YouTube Thai Media Fund กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมรณรงค์ให้คนไทยห่างไกลจากโควิด-19และทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่รายการเล่าสื่อกันฟังโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์หน้านะคะเรายังคงมีโครงการดีๆและสาระประโยชน์ที่น่าสนใจมานำเสนอเหมือนเช่นเดิมค่ะติดตามได้ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 ถึง 9:00 โดยประมาณทางช่อง PSI สารดีช่อง99วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ